Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่20เมษายน2022ซีรีส์การนมัสการคืออาวุธของเราวันที่3อาวุธอันทรงพลังในสงครามฝ่ายวิญญาณสองทิโมธีบทที่2ข้อ3กล่าวว่าจงมีส่วนร่วมในความทุกข์ยากเหมือนทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์บอกเราว่าเรากำลังอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณและถูกเรียกมาให้เป็นทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์สงครามนี้คือการต่อสู้ระหว่างความดีและความชั่วร้ายศัตรูเข้าโจมตีพื้นที่ต่างๆในชีวิตเราทั้งสุขภาพครอบครัวความสัมพันธ์และความเชื่อดังนั้นสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่จึงมีอะไรมากกว่าปัญหาที่ตามองเห็นในเอเฟซัสบทที่6ข้อ11จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะสามารถต่อสู้กับอุบายของมารได้คำว่าอุบายในข้อนี้หมายถึงแผนยุทธศาสตร์หรือแผนการที่ไตร่ตรองไว้แล้วเราจำเป็นต้องตื่นตัวในฝ่ายวิญญาณอยู่ตลอดเวลาและตระหนักว่าเรากำลังอยู่ในสงครามมารกำลังวางแผนที่จะทำให้เราติดกับเราจึงต้องสวมยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าไว้เสมอการนมัสการคือเครื่องมือที่มีฤทธิ์อำนาจและนำมาซึ่งการทะลุทะลวงผ่านปัญหาได้อย่างทรงประสิทธิภาพวันนี้เราจะมาดูด้วยกันถึง3สิ่งที่เราจะได้เห็นเมื่อเรามีอาวุธแห่งการนมัสการในสงครามฝ่ายวิญญาณนี้สิ่งที่1การนมัสการจะปรับโฟกัสของเราอะไรคือสิ่งที่เราจดจ่ออยู่ในท่ามกลางสถานการณ์เบื้องหน้าเราจดจ่ออยู่ในความรู้สึกแง่ลบของเราหรือเราจดจ่อที่สันติสุขที่พระเจ้าทรงประทานให้ท่ามกลางสถานการณ์และความไม่แน่นอนเบื้องหน้าสิ่งที่สองการนมัสการจะขับไล่ศัตรูให้หนีกระเจิงไปเมื่อเราสรรเสริญพระเจ้าศัตรูก็พ่ายแพ้ไปในสองพงศาวดารบทที่20ข้อ22ถึง23บอกว่าและเมื่อเขาทั้งหลายเริ่มร้องเพลงและสรรเสริญพระยาเวทรงให้มีกองซุ่มต่อสู้กับคนอัมโมนคนโมอับและชาวภูเขาเสอีซึ่งเข้ามาต่อสู้กับยูดาและพวกเขาก็ถูกตีแตกไปเพราะว่าคนของอัมโมนและคนของโมอับหันไปต่อสู้กับชาวภูเขาเสอีและทำลายพวกเขาจนหมดสิ้นและเมื่อเขาทั้งหลายทำลายชาวเสอีหมดแล้วพวกเขาก็ช่วยกันทำลายซึ่งกันและกันในสิ่งที่สามการนมัสการคือคำพยานของเราแก่โลกนี้ในกิจการบทที่16ข้อ25เราเห็นเปาโลและซีลาสนมัสการพระเจ้าและเครื่องจองจำทั้งสิ้นก็พังทลายลงประตูคุกก็เปิดออกแต่พระคุณของพระเจ้าที่กระทำผ่านการนมัสการของทั้งคู่ไม่ได้จบลงเพียงเท่านั้นแต่นำมาซึ่งความรอดของนายคุกและครอบครัวกิจการบทที่16ข้อ29ถึง32กล่าวว่านายคุกจึงสั่งให้จุดไฟมาแล้ววิ่งไปหมอบกราบตัวสั่นต่อหน้าเปาโลและซีลาสแล้วพาท่านทั้งสองออกมากล่าวว่า
ข้าแต่ท่านข้าพเจ้าต้องทำอย่างไรจึงจะได้รับความรอดเปาโลกับซิลาจึงกล่าวว่าจงวางใจในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วท่านและครอบครัวจะได้รับความรอดท่านทั้งสองจึงกล่าวสั่งสอนพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้นายคุกและคนทั้งปวงที่อยู่ในบ้านของเขาฟังและสุดท้ายนี้ขอปิดด้วยคำกล่าวของบิลเพอร์วิสศิษยาภิบาลกิตติคุณคริสตจักรคาสเกดฮิลส์ในจอร์เจียสหรัฐอเมริกาซึ่งได้พูดถึงฤทธิ์อำนาจของการนมัสการไว้ว่าจงสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ทำงานผ่านผู้ที่นมัสการพระองค์จงสรรเสริญพระเจ้าเพราะโซ่ตรวนจองจำของเราได้หลุดร่วงไปสิ้นฤทธิ์ทิ้งไว้เบื้องหลังเรามีชัยเมื่อสรรเสริญพระองค์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีประสบการณ์ใดที่พระเจ้าทรงกระทำผ่านการนมัสการท่ามกลางปัญหาหรืออุปสรรคของเราบ้างขอบคุณพระเจ้าสำหรับประสบการณ์ที่พระองค์ทรงช่วยกู้ในอดีตและขอให้เราได้เชื่อวางใจพระองค์ต่อไปให้เรามาอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระเจ้าผู้เป็นธงชัยของเราในสงครามฝ่ายวิญญาณนี้ท่ามกลางปัญหาท่ามกลางอุปสรรคต่างๆเราขอเลือกที่จะนมัสการและสรรเสริญพระองค์ต่อไปเราขอประกาศกับหัวใจของเราว่าโซ่ตรวนที่ถ่วงรั้งอยู่นั้นบัดนี้ไม่มีอำนาจใดในชีวิตของเราอีกต่อไปเราขอประกาศชัยชนะร่วมกับพระองค์ผ่านเสียงของเราผ่านหัวใจของเราผ่านชีวิตของเราผ่านการนมัสการด้วยวิญญาณจิตของเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน